รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับรายการรอบภูมิภาคในวันนี้ครับพาคุณผู้ชมลงพื้นที่มาอยู่ที่สหกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราบ้านถ้ำทะลุตำบลถ้ำทะลุอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาครับสหกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราบ้านถ้ำทะลุจำกัดตำบลถ้ำทะลุอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเกิดจากการรวมกลุ่มของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ได้รับผลกระทบจากราคายางพาราที่ไม่คงที่จึงเกิดการพูดคุยของคนในชุมชนสู่การดำเนินการรวบรวมน้ำยางสดและแปรรูปยางพาราให้มีมูลค่าทางการตลาดเพิ่มขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการในการต่อยอดให้กับทางกลุ่มสู่ความเข้มแข็งให้มีรายได้ในชุมชนเริ่มต้นก็คือเรารับซื้อน้ำยางแล้วก็รวบรวมสมาชิกขึ้นมาแล้วก็ตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจแล้วก็นำสมาชิกรวบรวมน้ำยางมาส่งที่นี่แล้วก็แปรรูปเป็นน้ำยางแปรรูปเป็นยางแผ่นแล้วก็ยางแผ่นรมควันแล้วก็มาแปรรูปเป็นยางคำเปาเพื่อทำเม็ดยางพาราทำพื้นสังเคราะห์ในสนามกีฬาทั่วประเทศค่ะสมาชิกทั้งหมด68คนค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในพื้นที่ทั้งหมดในทั้งตำบลเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะหมู่บ้านที่นี่มีทั้งหมด5หมู่1 2 3 4 5แล้วก็สมาชิกที่นี่จะมาทั้ง5หมู่เลยจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เป็นมีน้ำยางแล้วก็มาขายเพราะว่าจากเขาขายเขาจะได้ส่วนต่างในการปันผลแล้วก็ราคาที่สูงกว่าท้องตลาดที่นี่ผลิตหลักตัวหลักก็คือเราทำเม็ดยางพาราทำพื้นสังเคราะห์ค่ะแล้วก็รับซื้อน้ำยางผลิตเป็นยางแผ่นรมควันชั้น3ขายเป็นยางแผ่นรมควันชั้น3ด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอามาผลิตเม็ดยางด้วยแล้วก็อีกตัวก็คือหมอนยางพาราค่ะแล้วก็ตัวที่เพิ่งผลิตไปเมื่อปี4ก็คือเสาหลักนำทางยางพาราที่ส่งตามกรมทางหลวงทั้งหมดค่ะหน่วยงานหลักที่เริ่มตั้งต้นปี59ตรงนี้ก็คือสอบตค่ะคือสร้างอาคารหลังนี้ให้พร้อมลงเครื่องจักรให้หลังจากที่สอบตลงเครื่องจักรให้หน่วยงานที่มาช่วยเหลือเรื่ององค์ความรู้แล้วก็ตลาดก็คือการยางแห่งประเทศไทยแล้วก็หลังจากที่การยางแห่งประเทศไทยอุดหนุนส่งเสริมตามมาตรา49วงเล็บ3ที่นี่ก็ได้ของบประมาณสนับสนุนอุดหนุนมาเรื่อยๆจนที่นี่กลายเป็นสหกรณ์ที่เข้มแข็งสามารถผลิตเม็ดยางขายได้ทั่วประเทศผลิตหมอนขายได้ทั่วประเทศแล้วก็ทำเสาหลักนำทางขายได้แล้วก็ทำให้ทุกคนที่เป็นสมาชิกมีความสุขในราคาน้ำยางที่นี่รับซื้อค่ะโดยจะซื้อขายไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ40บาทหากราคาสูงกว่า40บาทก็จะปล่อยให้เป็นไปตามราคาตลาดเป็นการประกันราคาให้พี่น้องชาวสวนยางว่าจะได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนแล้วก็ที่นี่จะมีประกันราคาให้เมื่อไหร่ที่ราคายางลง40บาทถ้าต่ำกว่านั้นก็คือเราจะประกันให้อยู่ที่40ถ้าลง38 39ก็คือเราจะซื้อ40เพื่อยันราคาไว้ให้เมื่อไหร่ที่ยางขึ้น40 41 42เราก็คือปล่อยราคาตามราคาโรงงานเลยค่ะถ้าสมาชิกจะได้ก็คือได้จากราคาน้ำยาง
พราะว่าเหมือนที่พี่บอกถ้าราคาลงต่ำกว่า40พี่จะประกันไว้ที่40ถ้าราคาอยู่ที่35รู้สึกว่าจะลงถึง35เขาจะได้5บาทต่อ1กิโลกรัมค่ะแล้วก็จะมีปันผลให้อีกต่างหากค่ะคุณภาพเราใช้มอกที่นี่มีมอกควบคุมอยู่ค่ะการทำแต่ละครั้งเราจะทำสูตรเดียวกันในการชั่งแต่ละครั้งก็จะมีสูตรให้ผู้จัดการเขาดูแลควบคุมการผสมผลิตภัณฑ์ที่ออกมาก็เลยจะสม่ำเสมอคุณภาพไม่เปลี่ยนแปลงค่ะเป็นที่ยอมรับของลูกค้าแล้วก็ส่วนด้านราคาที่ลูกค้ายอมรับได้ก็คือเนื่องจากว่าเรามีต้นทุนที่นี่ก็คือเรามีน้ำยางเรามาผลิตเองทั้งหมดเราไม่ได้ซื้อจากที่ไหนรับตรงต่อเกษตรกรมันก็เลยทำให้ต้นทุนการผลิตเราต่ำเป็นที่ราคาที่เราขายให้กับบริษัทมันก็เลยเป็นที่พอใจของลูกค้าค่ะมันก็เลยทำให้ที่นี่กลายเป็นที่เดียวที่ผลิตเม็ดยางขายบริษัทใหญ่ที่นี่จะขายตรงค่ะแล้วก็จะมีการยางแห่งประเทศไทยทุกเขตทุกสาขาจะนำไปจำหน่ายเป็นตัวแทนจำหน่ายให้ค่ะดีใจนะคะเพราะว่าที่นี่เขาไม่เคยมีกลุ่มแบบนี้มาก่อนแล้วก็ในเรื่องยางก็ไม่มีใครทำมาก่อนพี่กับคณะกรรมการแล้วก็ชาวบ้านที่ช่วยกันตรงนี้ก็คือทุกคนมีความสุขที่ได้เห็นราคายางที่เราสามารถซื้อได้ในราคาที่ไม่ต้องอิงตลาดเราสามารถตั้งราคาขายเองได้แล้วก็สมาชิกก็ได้รับผลประโยชน์เต็มที่ค่ะคือในการไปรูปผลิตภัณฑ์นี้มันดีอยู่แล้วนะครับเพราะปกติเราผลิตภัณฑ์นี้เราส่งมาจากต่างประเทศนะครับอย่างเช่นว่าที่ท่านทะลุนี่ผลิตเม็ดยางปกติเม็ดยางเนี่ยเม็ดยางสังเคราะห์เนี่ยเราต้องสั่งจากต่างประเทศสั่งจากเกาหลีมานะสั่งจากประเทศอื่นเนี่ยเข้ามาในประเทศเนี่ยตอนนี้เราไปรูปเองได้เราสามารถใช้ยางภายในประเทศได้เลยนะครับตรงนี้เป็นข้อดีมากแล้วก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้เป็น100-200เท่านะครับในความรับผิดชอบของการยางแห่งประเทศภาคใต้ตอนล่างเองนะครับเรามี1คือที่ต้นทะลุนะที่ไปรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง2คือที่ตาชีคือที่อำเภอยะหานะครับแล้วก็3คือที่สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิที่นิคมอุตสาหกรรมยางพาราระเบิดซิตี้ที่บางกล่ำ4คือที่ชุมนุมสหกรณ์สตูลนะครับตรงนี้คือไปรูปผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่างนะครับเพราะว่าแต่ละโรงเนี่ยการไปรูปผลิตภัณฑ์ไม่เหมือนกันนะคือตรงนี้เราเองเนี่ยพยายามว่าตรงไหนผลิตอะไรตรงอื่นไม่ต้องผลิตนะเราไม่แข่งกันขายนะไม่เหมือนกับที่ไปรูปเป็นหมอนยางพารานะเพราะว่าหมอนยางพารานี่เกือบทุกจังหวัดนะแล้วทำให้ราคาตรงนี้ว่าสากลเองผลิตออกมาแล้วมาแข่งราคากันเองแข่งราคาให้ถูกลงเพื่อจะขายนะครับแต่ตรงนี้เราไม่ทำแบบนั้นนะครับเราพยายามว่าทำทะลุผลิตเม็ดยางพาราตาชีผลิตแผ่นพื้นสนามฟุตซอลนะครับไปรัตภูมินะครับจากกรการเกษตรรัตภูมิผลิตรองเท้าบูทยางพารานะไปที่สตูลเราก็แปรรูปเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ถือว่าการแปรรูปเนี่ยเราใช้ภายในประเทศเนี่ยให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าการส่งออกยางพาราเนี่ยนะถ้าส่งออกเป็นวัตถุดิบนะตอนนี้เราส่งออกอยู่ 85% นะกับเราแปรรูปแล้วก็ส่งขายต่างประเทศนะมูลค่าเนี่ยการไปรูป 15% เนี่ยได้มากกว่าเงินที่เข้ามาในประเทศนี้มากกว่ากับโรงส่งวัตถุดิบนะครับตอนนี้ตั้งแต่การรวมกลุ่มของเกษตรกรชาวสวนยางนะครับเพราะว่าการรวมกลุ่มเนี่ยเราสามารถที่จะต่อรองราคาได้นะครับอย่างน้อยๆคือการรวมกลุ่มนี้เราไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนะแล้ว2ก็คือการควบคุมคุณภาพนะควบคุมคุณภาพของยางพารานะครับเพราะว่าการรวมกลุ่มเรามีสมาชิกเราสามารถบอกสมาชิกได้ว่าความต้องการของยาง
ของตลาดเนี่ยต้องการยางแบบไหนนะครับเราสามารถที่จะควบคุมคุณภาพได้และ2การรวมกลุ่มนะครับเราสามารถที่จะแปรรูปยางปกติเราขายน้ำยางสดนะครับน้ำยางสดอย่างเดียวเนี่ยทำให้ราคาไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางครั้งราคาน้ำยางสดนี่ตกต่ำบางครั้งราคายางแผ่นนี้ราคาดีนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับจากน้ำยางสดนี้แปรรูปเป็นยางแผ่นนะครับคือตรงนี้คือทำให้ยางพาราเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าของยางได้นะครับคือพื้นที่ปลูกยางใน3จังหวัดเนี่ยนะครับจังหวัดยะลานี้ปลูกยางอยู่ทั้งหมดล้านกว่าไร่นะครับนาทิวาสก็อยู่ประมาณล้านไร่นะครับนะแล้วก็จังหวัดปัตตานีก็อยู่ประมาณ 700,000 ไร่นะครับคือตรงนี้ทำให้พื้นที่สวนยางในภาคใต้เราเนี่ยนะครับคุณภาพยางบางพื้นที่ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าการทำยางนะครับการไปรูปผลผลิตยางเนี่ยบางพื้นที่ไปรูปเป็นยางก้อนถ้วยนะแต่บ้านเรานี่ส่วนใหญ่3จังหวัดคือเป็นขี้ยางอ่ะนะทำให้ไม่มีราคานะครับแต่ถ้าเรารวมกลุ่มกันเนี่ยเราสามารถควบคุมคุณภาพคือยางก้อนถ้วยนี่เราไม่ใส่เปลือกนะครับถ้าไม่ใส่เปลือกนี่ความต้องการของโรงงานความต้องการของพ่อค้านี่มีมากนะครับนะแล้วโรงงานที่นี่ของท่านตะลุเองเนี่ยนะครับใน3จังหวัดเนี่ยเรามีโรงงานอยู่ที่ยะลานี่2โรงนะครับคือ1คือที่ท่านตะลุอำเภอบันดังตา2คือที่ตาชีอำเภอยะหานะครับเป็นโรงงานไปรูปแบบนี้นะครับนะเราก็ถือว่าเราสามารถที่จะเอาวัตถุดิบคือน้ำยางสดนะมาไปรูปเป็นยางแผ่นจากยางแผ่นเนี้ยเราสามารถที่จะมาไปรูปเป็นบิดพันได้นะครับนะคือตรงนี้เป็นข้อดีของ3จังหวัดนะครับที่เราได้รับงบสนับสนุนจากสปต.มานะครับตรงนี้ถามว่ามันดีไหมดีมากเลยครับยางเนี่ยเราใช้ไปในประเทศเรายังไม่พอเลยนะครับนะอีกส่วนหนึ่งนะเพราะเราถือว่าสากลของที่ถ้ำทะลุเองเนี่ยนะครับเราเป็นมีสากลเดียวนะสากลเดียวที่ผลิตเม็ดยางส่งขายให้กับภายในประเทศก่อนนะครับตอนนี้ถามว่าต่างประเทศเนี่ยต่างประเทศเขาก็มีวัตถุดิบพวกนี้อยู่แล้วนะครับนะพวกเม็ดยางตะเคาะเนี่ยแล้วก็ถือว่าเราทำให้ราคาดีขึ้นอยู่ครับผมบอกง่ายๆว่าในการซื้อขายยางของสมาชิกเองนะครับมาขายกับสากลเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มราคาให้กับสมาชิกได้เลยนะสมาชิกก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะว่าเหมือนตอนนี้นะครับเราพูดง่ายว่าข้างนอกที่รับซื้อน้ำยางสดอยู่กับมาขายที่สากลเนี่ยราคาเราจะให้แตกต่างกันอยู่ประมาณ 2-3 บาทต่อกิโลเพราะยังไงเพราะเราถือว่าทำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยมันสามารถเพิ่มมูลค่าได้นะแต่ค่าขายข้างนอกเองหมายว่าราคาเท่าไหร่ตามที่ลูกค้าบอกนะแล้วก็ที่นี่นะครับที่ทำรู้เองเนี่ยบางครั้งน้ำยางสดราคาสูงกว่ายางแผ่นนะเราก็ไม่ทำยางแผ่นอุปกรณ์นะเรามาขายน้ำยางสดนะส่วนหนึ่งนะครับเราก็มาแปรรูปนะทำยางแผ่นอุปกรณ์แล้วมาแปรรูปเพื่อทำผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะครับก็ดีใจกับพี่น้องที่มีการรวมกลุ่มกันนะครับเพราะว่าต่อไปนี้นโยบายของรัฐเองนะของการยางเองนะครับนะก็เราต้องการรวมกลุ่มนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะในเรื่องการต่อรองราคากับพ่อค้าสองคือคุณภาพนะคุณภาพของสมาชิกเองว่ามาส่งน้ำยางเราสามารถควบคุมคุณภาพได้ว่าต้องการยางแบบไหนนะครับไม่ใส่สิ่งเจือปนอะไรต่างๆเนี่ยนะเราสามารถคุมได้แล้วก็สามารถต่อรองราคากับพ่อค้าได้นะครับก็อยากให้ว่าทุกพื้นที่นะทุกพื้นที่เราพยายามว่าให้เกษตรกรได้รวมกลุ่มกันเอาง่ายๆว่าทั่วโลกยางพาราไทยคือยางที่มีคุณภาพมากที่สุดทุกบริษัทนะผมไปนั่งคุยกับบริษัทมิชลินที่ผลิตยางรถยนต์เนี่ยนะแล้วก็บริษัทบิดตูนต่างๆเนี่ยที่ผลิตยางรถยนต์เนี่ยต้องการยางพาราไทยนี่มากที่สุดนะครับเหมือนมิชลินเนี่ยนะครับที่เอาน้ำยางสดไปทำล้อรถนะล้อรถในเมืองแร่นะครับตรงนี้ความต้องการของเขานี่มากนะครับเขาต้องการยางไทยเนี่ยอย่างน้อยปีหนึ่งที่ใช้น้ำยางไปผลิตเป็นยางล้อในเมืองแร่นะครับรถยนต์ในที่ใช้ในเมืองแร่เนี่ย700,000 ตันต่อปีนะเป็นยางจากไทยได้400,000 ตันงั้นนอกนั้นเป็นยางเวียดนามยางอินโดนะครับตรงนี้คือเป็นเรื่องสำคัญว่ายางประเทศยังไงก็มีความต้องการสูงนะครับ
แต่เราเองพยายามว่าเราไม่ส่งวัตถุดิบออกไปอย่างเดียวพยายามมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นี้ให้มากที่สุดนะเพิ่มมูลค่าให้มากที่สุดหลายๆอย่างหลายๆผลิตภัณฑ์เนี่ยถ้าเราแปรรูปได้ผลิตได้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นรายได้หลักเข้ามาให้กับประเทศได้มากนะครับเมื่อก่อนเรามีสมาชิก100กว่าคนนะครับแต่พอช่วงหลังๆมาบางครั้งเขาก็ไม่ได้ข้นยางแล้วก็ไปปลูกทุเรียนก็เลยไม่มีน้ำยางมาส่งเราก็ลาออกไปก็หลายคนเหมือนกันครับวันหนึ่งก็200กว่ากิโลเป็นน้ำยางสดนะครับแล้วก็เข้ามาเป็นยางแห้งตกก็70กิโลต่อวันอาทิตย์หนึ่งก็บางครั้งก็ 7,000 บางครั้งก็ 4,000 บางครั้งก็ 8,000 ครับมันไม่แน่นอนครับอยู่ที่ว่าคนกรีดอาทิตย์หนึ่งกรีดได้กี่วันถ้าฝนตกเราก็กรีดไม่ได้แต่ที่ผ่านมาแล้วอาทิตย์หนึ่งกรีดได้ก็ไม่เกิน4วันครับเต็มที่4วันแต่ถ้าฝนตกก็อาทิตย์นั้นไม่ได้เลยครับเพราะบ้านเรานี่ฝนตกชุกอันนี้คือปัญหาครับราคาก็ถ้าเกิดข้างนอกพ่อค้าข้างนอกเขาซื้อกิโลละ50บาทเราก็จะประกันขึ้นมา52บาทนะให้อีก2บาทครับตอนนี้ก็มีอยู่67คนสมาชิกประมาณช่วงถ้าเกิดว่าช่วงฤดูฝนที่ฝนตกเรากรีดยางไม่ได้เราก็หารายได้จากการปลูกทุเรียนปลูกผลไม้ไม้ผลนะครับมีทุเรียนมีลังสาดลงกงครับก็เรารายได้ที่มาเสริมได้ครับแต่ผลไม้นี่มันเราได้แค่ปีละครั้งครับเหมือนทุเรียนนี้ก็ได้ปีละครั้งเองครับก็คือถ้าเกิดเรามาส่งน้ำยางคิดเป็นปีสมมติเราปีนึงเราส่งน้ำยางได้กี่กิโลก็แล้วแต่เขาก็จะมาปันผลให้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีครับถ้าเราส่งน้ำยางมากเราก็ได้มากครับปีหนึ่งเมื่อ3ปีที่แล้วก็ได้ประมาณ 6-7,000 เหมือนกันครับช่วงปีที่แล้วก่อนโควิดนะครับแต่มาช่วงหลังนี้โรงงานเราต้องซื้อเครื่องมือแล้วก็ซื้ออุปกรณ์มาเพื่อมาเสริมเราก็ช่วงหลังนี้ก็อาจจะปันผลได้น้อยหน่อยเพราะเราต้องลงทุนกับรายจ่ายเยอะกว่ารายได้ครับยังมาติดช่วงโควิดด้วยขายผลิตภัณฑ์ไม่ได้ก็ดีครับมันเราก็สามารถส่งผลิตภัณฑ์นี้ไปขายที่ต่างจังหวัดได้แทนที่เราจะขายเฉพาะที่นี้นะครับมีอื่นมารับซื้อด้วยครับยางพาราบ้านท่านบรรลุนี่ก็เป็นสหกรณ์ที่ดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะครับการยางแห่งประเทศไทยนี่เราก็ดูแลในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสนับสนุนส่งเสริมต่างๆให้กับสถาบันนี้นะครับโดยเราได้ช่วยเหลือในการอุดหนุน
เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆนะครับตั้งแต่มีการยางแห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ในสมัยที่เป็นสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเราก็ช่วยในการจัดตั้งเป็นกลุ่มพัฒนาเพื่อรวบรวมยางนะครับณวันนี้เราก็อุดหนุนในเรื่องของเครื่องจักรโดยเครื่องจักรที่สำคัญก็คือเครื่องจักรการผลิตเม็ดยางนะครับได้รับประมาณสนับสนุนไป2ล้านบาทนะครับแล้วเราก็ยังได้สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับร้อยละ1ต่อปีเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการที่จะช่วยเสริมสภาพคล่องแล้วก็เป็นเงินหมุนเวียนในการทําธุรกิจเม็ดยางและธุรกิจอื่นๆนะครับเราสนับสนุนไปในครั้งล่าสุดนะครับก็เป็นจํานวนเงินกู้5ล้านบาทนะครับในระยะเวลา3ปีครับผมแล้วในเรื่องอื่นๆเราก็สนับสนุนในเรื่องของการตลาดต่างๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับเราก็พยายามหาโครงการหากิจกรรมมาช่วยให้กับสหกรณ์ทำตะลุโดยหลักๆก็คือจะเป็นการนำเสนอสนามฟุตซอลสนามกีฬาต่างๆเพื่อจะเป็นการโปรโมทกิจกรรมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มด้วยซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีมาเสมอมานะครับนะวันนี้ก็ยังมีปีนี้มีอยู่3โครงการนะครับเราจะทำสนามกีฬาสนามเด็กเล่นต่างๆนะครับในพื้นที่ของทับตะลุเองในพื้นที่บ้านวังไซที่อำเภอทานโตนะครับแล้วก็ที่อำเภอสุกิรินครับผมก็เป็นกลุ่มที่มีความโดดเด่นแล้วก็มีความพร้อมในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับตามนโยบายของรัฐบาลก็ตามโดยเฉพาะก่อนหน้านี้ก็ทำเรื่องของเสาหลักนำทางนะครับซึ่งก็เป็นนวัตกรรมใหม่อย่างหนึ่งในการที่จะส่งเสริมพัฒนาการใช้ยางของประเทศครับผม ก็ยินดีครับเราถึงจะเหนื่อยแต่ชาวบ้านให้ความร่วมมือสูงแล้วก็ชาวบ้านเป็นคนทำงานในพื้นที่จริงเป็นดูอิ่งเป็นคนทำงานเราเนี่ยฝ่ายสนับสนุนต้องเต็มที่อยู่แล้วครับแล้วก็ชาวบ้านเกษตรกรรวมตัวกันประสบความสำเร็จก็เป็นความภาคภูมิใจของการยางแห่งประเทศไทยด้วยครับผมความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนบ้านทับทะลุผลักดันให้อาชีพเกษตรกรทำสวนยางพาราก้าวเดินไปด้วยความสุขไม่หายไปจากพื้นที่ทับทะลุลูกหลานที่ว่างงานก็มีงานทำนับว่าสหกรณ์แปรรูปผลิตยางพาราบ้านทับทะลุอำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาทำให้ชุมชนกลับมามีรายได้สมาชิกมีอาชีพและยังกระจายความสุขทั้งตำบลอย่างยั่งยืนอีกด้วยส่วนครั้งต่อไปรายการรอบภูมิภาคจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวอะไรนั้นต้องรอติดตามชมในรายการครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ